คุณจะไปเจอใครหรอทำไมแต่งตัวเฮ้ยเพื่อนเราท้องว่ะขอโทษด้วยนะเว้ยตีกูไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังมึงไอ้ท็อปมึงโกหกกูทำไมวะทิ้งเดี๋ยวคืนนี้มันจะไปกินข้าวกับเพื่อนนะทิ้งฝากเก็บแหวนให้ผมด้วยนะคุณจะไปเจอใครหรอทำไมแต่งตัวเจอท็อปพอดีว่าแกเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศผมกับแกไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีคุณไม่ได้เจอกับเขาตั้งหลายปีอ่ะทำไมไม่แต่งตัวดีๆไปหาเขาล่ะผมกับท็อปอ่ะโตมาด้วยกันเราผ่านอะไรมาด้วยกันมากเมื่อก่อนอ่ะตอนผมลำบากก๋วยเตี๋ยวชามเดียวเราต้องกินกันสองคนเลยผมไม่จำเป็นต้องใส่สูทหรือว่าใส่รองเท้าหนังไปอวดรวยให้ใครดูล่ะไปก่อนนะเข้าใจแล้วรีบกลับมานะจ้าเฮ้ยเฮ้ยไปกูไปกูไอ้ท็อปไม่อยากเชื่อเลยนะมึงไม่เจอกูตั้งนานเลยยังจำกูได้อีกตั้งแต่เด็กจนโตจะมีใครล่ะที่ก้าวหมวกมาคุมหัวกูนอกจากมึงมึงก็ยังชอบล็อกคอกูเหมือนเดิมเลยนะไปเดี๋ยวกูเลี้ยงเองวันนี้โอเคไปท็อปวันนี้กินอะไรเต็มที่เลยนะเว้ยได้น้องสั่งอาหารหน่อยครับผมเอาจิ้มจุ่มหม้อหนึ่งแล้วก็หมูน้ำตกคอหมูย่างแล้วก็ข้าวเปล่า2จานครับแค่นี้นะครับเฮ้ยเพื่อนปวดท้องว่ะเออเร็วๆล่ะอาหารมากูไม่รอนะเว้ยเออเดี๋ยวมึงกินก่อนเลยฮัลโหลว่าไงใช่บอสครับเอกสารผมเตรียมพร้อมหมดแล้วครับสำหรับการประชุมโอเคตอนนี้ผมยุ่งๆอยู่ไว้ค่อยคุยนะแค่นี้ก่อนไอ้ท็อปมันไปไหนวะอาหารก็ครบแล้วเกิดอะไรขึ้นบอกว่าอ้าวประธานท็อปสวัสดีครับกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะไม่เห็นบอกผมเลยเพิ่งกลับมาน่ะบริษัทนายขาดเหลืออะไรบอกผมได้นะได้ครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับไว้นัดกินข้าวกันได้ครับเอ้าไอ้ตีท่านประธานท็อปกูขอโทษด้วยนะเว้ยไอ้ตีกูไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังมึงกูแค่ไม่อยากให้มึงกดดันอ่ะก็เลยโกหกมึงว่าเป็นแค่พนักงานสรุปตอนนี้มึงเป็นประธานบริษัทใช่ไหมจริงๆแล้วกูคือประธานบริษัทไปคุยกันไอ้ท็อปมึงโกหกกูทำไมวะไม่ธรรมดานี่เดี๋ยวนี้เป็นถึงประธานบริษัทขอโทษนะคะคุณเป็นลูกค้าคนที่1,000ของทางร้านทางเรามีส่วนลดให้ 50% นะคะเอ๊ะนี่มันคุณตีไม่ใช่หรอคะฮะคุณตีค่ะแล้วทำไมคุณมากินข้าวกับคุณตีแล้วต้องจ่ายเงินด้วยนะคะในเมื่อคุณตีเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของร้านนี้น้องครับค่าอาหารที่ผมสั่งไปเมื่อกี้เท่าไหร่ล่ะครับทั้งหมด 1,250 บาทค่ะเดี๋ยวผมขอโอนจ่ายครึ่งนึงแล้วก็เดี๋ยวน้องขอไปบอกเพื่อนพี่ข้างนอกบอกว่าวันนี้เขาเป็นลูกค้าคนที่ 1,000 เก็บเขา 50% ได้ไหมครับได้ค่ะโอนไปแล้วนะครับคุณค่ะมึงโกหกกูทำไมวะเพราะกูคิดเหมือนมึงไงกูไม่ใช่แค่คุณส่วนร้านอาหารนี้กูยังมีบริษัทอีก2แห่งไอ้ตีจริงๆแล้วมึงก็เป็นประธานบริษัทเหมือนกันเหรอรีบกินเถอะชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ รวยไม่ไหวเพื่อนกูขี้โม้ขอให้ไว้ใจอ่ะซ่อมไปกูจะใช้ตะเกียบมึงเอาซ่อมช้อนซ่อมให้กูทำไมเนี่ยไม่เป็นไรกินนะอร่อยเหมือนกันเนี่ยอย่าเพิ่งสามคันนะห้ามสามคันนะห้ามคันนะเล็งมาตั้งนานแล้ว
ช้างทอดน้ำปลาเดี๋ยวมึงจะไปไหนเนี่ยกูตามไป